จ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยปเต็กตึ๊งนนทบุรีนำร่างของนางสาวพรณีซุ้มมหาวงอายุ30ปีออกมาจากตัวอาคารหลังจากหญิงรายนี้พยายามหลบหนีเปลวเพลิงที่ลุกโหมอย่างหนักขณะที่จุดเกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง5ชั้นเปิดเป็นร้านตัดเย็บสูตรเสื้อผ้าและที่พักอาศัยแต่ประตูหลังอะเปิดเปิดแล้วเหรอประตูหลังเปิดประตูหลังไม่เปิดผมมาเข้ามาทุกทีเนี่ยประตูบ้านนี้จะไม่เปิดประตูหลังยังไม่เคยเปิดเลยกลับมาที่สองที่สามบ้านนี้จะไม่เปิดประตูหลังวันนี้แปลงประตูหลังนี่เปิดไม่จะปกติแล้วประตูด้านหลังเขาจะล็อกแล้วเปิดล็อกตลอดบ้านนี้เขาจะล็อกตลอดเพราะผมอยู่ข้างหลังบ้านแล้วกลับมาไปเจอไงเจอประตูเปิดเห็นประตูหลังเปิดแล้วควันผมทีแรกในความคิดผมอ่ะนึกว่าไหว้เจ้าผมก็เลยไม่แน่ใจก็เลยไปมองดูเอ้ามันแล้วก็เดินมาที่ไฟแดงๆอย่างนี้ผมไม่เดินมาดูห้องนี้ไฟฟ้าลัดวงจรถูกตั้งเป็นข้อสันนิษฐานถึงสาเหตุต้นเพลิงไหม้แต่ประจักษ์พยานและร่องรอยหลักฐานหลายอย่างกลับปรากฏเงื่อนงำปริศนาให้กับครอบครัวซุ้มมหาวงและตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเราก็ไปดันหน้าต่างออกไปดันหน้าต่างออกไปควันไฟก็มาอุ๊ยบ้านใครเป็นอะไรเนี่ยบ้านใครเป็นอะไรเนี่ยเราก็ลุกขึ้นมาเลยถ้าเรารู้ว่าไฟไหม้เราก็ต้องเอาลูกเราลงมาก่อนแต่นี้มีความรู้สึกเสียใจที่ว่าเราน่าจะบอกลูกเราลงมาก่อนคราวนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าก็ไปลงแค่ลงไปดูว่าบ้านไหนเขาเป็นอะไรกันแล้วเขาทำอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเป็นปรากฏว่าพอลงไปถึงเป็นบ้านเราตกใจแบบช็อกเลยครับช็อกแบบตกใจหมดเลยพี่เสียใจมากๆเลยจริงพี่ไม่รู้จะทำไงแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยจับสักตัวหนึ่งก็ไม่มีผ้าชิ้นหนึ่งก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ไม่มีไม่หมดทุกชิ้นเลยรองเท้าคู่ก็ไม่มีใส่เจ้าหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ย่านประชาชื่นเพียง2สัปดาห์เกิดขึ้นถึง4ครั้งการตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติการตรวจสอบเส้นทางของกล้องวงจรปิดจนสามารถพบผู้ต้องสงสัยกลางดึกวันที่20พฤศจิกายนเวลาตีหนึ่งเศษชายรายหนึ่งขี่จักรยานยนต์มาจอดก่อนจะหายเข้าไปภายในบ้านที่เกิดเหตุจนตี 2:50 นาทีออกมาพร้อมจุงจักรยานและหลบหนีหายไปมุ่งหน้าสถานีรถไฟบางซื่อทางผู้เสียหายก็เข้าไปดูในจุดเกิดเหตุก็คือดูห่างๆปรากฏว่าจักรยานก็หายไปคันนึงก็คือเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยพี่จำไม่ได้แล้วแต่เป็นสีส้มพับได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยพอเช้าวันที่21เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยมาไล่กล้องตรง SCG ปรากฏว่าไปเจอผู้ต้องสงสัยเนี่ยเข็นจักรยานอยู่ไปทางมุ่งหน้าไปทางสถานีรถไฟบางซื่อสอบถามจนเขาเนี่ยรับว่าในวันที่9วันที่14เนี่ยเขาเป็นคนทำแล้วก็วันที่10เขาก็เป็นคนทำแต่เขาไม่คิดว่าจะมีผลเสียชีวิตคำรับสารภาพของผู้ต้องหาไม่ได้ก่อเหตุที่นี่เป็นครั้งแรกเขายอมรับก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งและทุกครั้งจะลงเอยด้วยการจุดไฟเผาเข้าไปไม่เคยรู้มาก่อนว่าบ้านนั้นมีผู้อยู่อาศัยเนื่องจากล็อกจากข้างนอกครับแล้วผมเข้าไปมองเห็นจักรยานผมอยากให้จักรยานมาปั่นผมมองเห็นพระจักรยานที่จอดอยู่ผมมองเห็นเงินผมหยิบมาทุกครั้งติดไฟผมก็ไม่รู้ว่าผมเผาเพราะอะไรผมรู้ว่าผมบอกว่าไม่รู้มันฟังยากแต่ผมไม่รู้บอกเขาว่าไม่รู้ครับย้อนไปวันที่9พฤศจิกายนกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่แฟลตอำรุงชัยภายในซอยประชาชื่น10ผู้ต้องหาจุดไฟเผาเสื้อผ้าจนไหม้แต่เสียหายเพียงเล็กน้อย14พฤศจิกายนก่อเหตุวางเพลิงที่แฟลตอำรุงชัยภายในซอยประชาชื่น10ทำให้มีรถจักรยานยนต์ของผู้เช่าถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายจำนวน5คันและล่าสุดวันที่20พฤศจิกายนเข้ามาลักทรัพย์และวางเพลิงเผาทรัพย์จนเป็นเหตุให้มีผู้อื่นถึงแก่ความตายรัชตะเช็คข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน